รัสเซียได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่เมืองคาร์คิฟของยูเครนนะครับด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยยูเครนก็โจมตีรัสเซียต่อเนื่องเหมือนกันได้มีการส่งโดรนนะครับเข้าไปในดินแดนของรัสเซียถือได้ว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดนั้นตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างกันขึ้นครับโอเลซินีฮูบอฟผู้ว่าการแคว้นคาร์คิฟออกมาระบุว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่เมืองคาร์คิฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง41คนในจำนวนนี้มีเด็กๆรวมอยู่ด้วยถึง5คนครับด้านผู้ว่าการแคว้นคาร์คิฟเนี่ยบอกว่ามีเหตุโจมตีจากรัสเซียเกิดขึ้นอย่างน้อย10ครั้งในสถานที่ต่างๆแถมยังมีการใช้ขีปนาวุธร่อนในการโจมตีด้วยเขาบอกว่ารัสเซียเนี่ยมีเป้าหมายที่จะโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประชาชนในเมืองนี้หลังเกิดเหตุประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครนออกมาระบุว่าเป็นอีกครั้งครับที่รัสเซียก่อเหตุโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนชาวยูเครนขณะเดียวกันเขาก็กล่าวย้ำนะครับให้พันธมิตรชาติตะวันตกเนี่ยส่งมอบทุกสิ่งที่จำเป็นให้แก่ยูเครนด้วยเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองครับส่วนทางด้านรัสเซียค่ะก็ออกมาระบุว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมายูเครนได้ส่งโดรนจำนวนมากเข้ามาโจมตีในดินแดนรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นพร้อมกับระบุว่ามีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งรวมถึงในกรุงมอสโกอย่างไรก็ตามรัสเซียไม่ได้กังวลนะคะเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมกับระบุด้วยว่าสามารถโจมตีสกัดโดรนจำนวน158ลำที่ถูกส่งเข้ามาในดินแดนทั่วทั้ง15แคว้นของรัสเซียได้สำเร็จค่ะขณะที่สื่อท้องถิ่นในรัสเซียก็รายงานโดยอ้างอิงคำพูดของเซอร์เกย์ ริยาฟคอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศรัสเซียที่ออกมาระบุเมื่อวานนี้รัสเซียอาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนหลักการในการนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้เพื่อตอบโต้สิ่งที่ชาติตะวันตกทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนนั้นยกระดับความรุนแรงขึ้นค่ะต่อกันด้วยเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนะครับพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าเฮลิคอปเตอร์นักท่องเที่ยวตกในพื้นที่ตะวันออกไกลของรัสเซียล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว17รายจากทั้งหมด22รายที่อยู่บนเครื่องล่าสุดมีการระงับปฏิบัติการค้นหาชั่วคราวโดยจะกลับมาเริ่มต้นค้นหาอีกครั้งในช่วงกลางวันของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่วนสาเหตุที่ทำให้เครื่องตกนั้นยังคงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับเฮลิคอปเตอร์ที่เกิดเหตุนั้นเป็นรุ่นมี ATบรรทุกนักท่องเที่ยว19รายและลูกเรืออีก3รายที่หายไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ก่อนที่จะมาพบซากในช่วงเช้าวันอาทิตย์ในพื้นที่เนินเขาใกล้กับคาบสมุทรคำซัดคาขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานถึงสาเหตุที่อาจทำให้เครื่องตกนะครับว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดจาก2สาเหตุนี้1ก็คืออาจจะเกิดความผิดพลาดของตัวนักบินเองหรือ2คือเกิดจากสภาพอากาศที่มันเลวร้ายเพราะว่ามีหมอกหนาจัดซึ่งมีรายงานว่าปัญหาสภาพอากาศที่หมอกหนาจัดนี้เป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้รอดชีวิตหรือว่าผู้ที่ร่างของผู้เสียชีวิตในพื้นที่ด้วยนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ